สวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจิรายุทธนะครับก็ผมนะครับโตมาจากการเป็นผู้บริหารนะครับองค์กรแมเนจเมนต์ซึ่งก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าจริงๆความสามารถของระดับของบอร์ดเลเยอร์เนี่ยกับระดับของแมเนจเมนต์เนี่ยจริงๆมันต่างกันนะครับฝั่งเราเนี่ยก็จะเน้นช็อตเทอมเอ็กซิคิวชันเป็นหลักแล้วก็มีสกิลเซ็ตที่เราคิดว่าเราพร้อมในการแมเนจsituation สถานการณ์ต่างๆแต่จริงๆเนี่ยการที่เรามีบอร์ดสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับมีอีกสกิลเซ็ตหนึ่งที่สามารถที่จะคอมพลีเมนต์กันได้ไม่ว่าจะเป็นแทนที่จะเป็นช็อตเทอมเอ็กซิคิวชันเนี่ยก็เป็นลองเทอมแพลนนิ่งแทนที่จะเป็นแค่มัสโซนะครับเราก็ต้องมีสติด้วยนะครับซึ่งจริงๆผมส่วนใหญ่จะเป็นสปีกเกอร์ไปพูดมาหลายที่มากๆนะครับแล้วก็ไม่เคยเรียนคอร์สไหนเลย DCP เป็นคอร์สแรกที่ผมได้เรียนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าประทับใจจริงๆเปิดโลกเลยนะครับได้เรียนรู้เยอะมากจริงๆครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่มีประโยชน์นะครับไม่ได้มาเพื่อคอนเนคชันอย่างเดียวไม่ได้มาเพื่อเพื่อนฝูงอย่างเดียวแต่ความรู้ที่มีประโยชน์จริงๆที่จะพัฒนาให้เราทุกคนเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีขึ้นนะครับมีความรู้ที่ครบขึ้นเข้าใจบอร์ดว่าบอร์ดควรจะคิดยังไงควรจะแอคยังไงควรจะมีรีเลชั่นชิพกับแมเนจเมนต์ยังไงมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำทุกคนครับว่าเป็นคอร์สที่มีประโยชน์กับผู้บริหารทุกท่านจริงๆนะครับในฐานะที่เราเนี่ยต้องเติบโตจากผู้บริหารทุกคนนะครับเป็นขึ้นสู่ระดับบอร์ดนะครับขึ้นสู่ระดับแชร์แมนของบอร์ดซึ่งในระยะยาวเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยโลกของเราเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนด้วย ESG นะครับหนึ่งในนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็น stakeholders นะครับ maximization ของ maximize stakeholders value แทนที่เป็น shareholders value หรือ G เนี่ยก็เรื่องของCG นะครับ Good Corporate Governance นะครับการที่มาเรียนคอร์สนี้นะครับเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นนะครับได้ครบทุกด้านในทุกด้านจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะบริหารองค์กรแบบยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะ manage ความเสี่ยงเห็นถึงโอกาส balance กับความเสี่ยงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะเติบโตแบบยั่งยืนได้ในอนาคตนะครับแล้วก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆผู้บริหารทุกท่านนะครับมาเรียนคอร์ส DCP นะครับดีจริงๆได้ความรู้เยอะจริงๆแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ตรงกับทุกๆบริษัทที่อยากจะรันบริษัทแบบยั่งยืนนะครับอยากจะเป็นผู้บริหารอยากจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นนะครับ